Thank you.
Gracias.
าญาติมาสิ้นสายชูเพื่อนคนลองชิมสักนิดจะติดใจเรื่องนกกระทาญาติรสเด็ดต้องยกให้ลุงอาลุงอานกกระทาญาติเรื่องกระถิ่นสันทสะหมวดที่ว่าด้วยกระถิ่น
วัวครั้งหนึ่งภิกษุชาวเมืองปาถาหรือภิกษุชาวเมืองปาวาจำนวน30รูปเดินทางด้วยหวังจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคซึ่งประทับอยู่ณพระเชตวันเมืองสาวัตถีพอเดินทางมาถึงเมืองสาเกตเหลือหนทางอีก6โยชน์ก็ถึงเมืองสาวัตถีก็เผอิญถึงการเข้าพรรษาซะก่อนเลยต้องหยุดอธิษฐานจำพรรษาณเมืองสาเกตไม่สามารถจะเดินทางต่อไปได้ในระหว่างหยุดจำพรรษานั้นก็มีจิตใจกระวนกระวายในการที่จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อออกพรรษาแล้วทั้ง30รูปก็รีบเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าจีวรของแต่ละรูปก็เปลี่ยนขึ้นกระเด็นตกและแตกเพื่อจะได้โดนแต่รับความลำบากเป็นอย่างยิ่งองค์พระบรมศาสดาจะลาโลกมีปัญหาที่สุดและเลิศสงสารด้วยความลำบากของผู้คนทั้งหลายแล้วนั้นเรื่องทรงยกเหตุดีของพระชายญาติไอ้ที่สุดทั้งหลายแล้วนั้นได้กลายเป็นสิ่งจัดเป็นทางโสดเป็นสัจธรรมสำหรับพิสูจน์ทั้งหลายทั่วไปคือตั้งแต่แรงค่ำเดือนเดือนที่1ไปจนถึงกลางเดือนที่2นี่คือบุญกฐินนะครับจะทอดกฐินที่จะถวายเป็นผ้าพระกฐินนี้จะเป็นกัลยาณกฐินพรานทั่วไปสมัยนี้ล้วนเป็นที่ศรัทธามหาศาลร้องไปด้วยปัจจัยทายทานส่วนเงินนั้นเดินทั่วกันทุกวันมาจากสถาบันกฐินน่ายินดีกฐินนี้จำจัดการเป็นทานพิเศษมีเหตุจำกัดจนแบบนี้กำหนดเอาไว้ว่า30วันนั้นพอดีเป็นเวลาที่เฉพาะเจาะจงเป็นบุญที่กำหนดการวันเวลาได้น้อมศรัทธาตั้งใจถวายตนเป็นศรัทธาอันยืนยงบุญก็คงมากมีทวีคูณเดี๋ยวเป็นเจ้าภาพว่าจะถึงสักกองกองละ100กับ40บาทบุญกระถิ่นจากบุญกระถิ่นเดินมาตรงนี้จะต่อยอดจะทวดกระถิ่นขอศรัทธาท่านสักคนละหนึ่งใบขอผัดใจสักคนละหนึ่งแบงค์น้องนกจบระหว่างคิ้วขอความเมตตาขอแรงศรัทธาได้ต่อแบงค์เติมบุญเพื่อคุณบุญญาบารมีมาทำบุญกันด้วยแบงค์แบงค์ของท่านจะได้ไม่ขาดกระเป๋าทำบุญกันด้วยข้าวข้าวก็จะได้ไม่ต้องขาดหม้อคนโบราณเขาบอกว่าถ้าอยากได้ไก่เอาไก่ต่ออย่างหาก็ขอให้ลาบมาเงินดีสังโฆโภคา